เดี๋ยววันนี้นะฮะก็จะมารีวิว Kiss Vector ตัวประหยัดนะเล่นกับแบตเตอรี่ 7.4 นะครับระบบเนี่ยจะมีเซฟเซมิออโต้โมเดลก็จะเป็นสเกลน่าจะ1ต่อ1นะเพราะว่าใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับอันนี้เป็นเจลบัสเตอร์นะครับไม่ใช่พวก BB นะด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ 7.4 เนาะใช้แบตเตอรี่ธรรมดาก็ได้นะต้องใช้ตัวแปลงตัวนี้นะครับ 7.4 แบบนี้เนาะตัวชาร์จนี่จะเป็น3พินนะครับตัวจ่ายไฟเป็น SM 2พินจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยเป็นคู่มือเนาะเป็นภาษาจีนมีแว่นตามาให้นะครับนี่จะเป็นไฟฉายนะครับตัวนึงก็คือตัวเลเซอร์ที่ติดอยู่ตรงนี้เนาะเจลแบบนี้นะครับแถมมาให้ในกล่องส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเทรเซอร์ระบบแฟลชอย่างเดียวเนาะใช้กับลูกเรืองแสงไม่ได้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับน่าจะประมาณ7สีนะครับจะมีช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่เป็นไทป์ C นะครับน้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1.3 กิโลนะครับตัวครอบท่อจะเป็นเกลียววัสดุจะเป็นไนลอนนะครับปากท่อเนี่ยสวมถอดธรรมดานะครับเวลาเสียบตัวเทรเซอร์เนี่ยแค่เอาด้านตรงเนี้ยเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับตัวแม็กเนี่ยจะเป็น ABS นะครับจะมีขั้วไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้เนาะเป็นการใส่ลูกนะครับตัวที่เกี่ยวนี้จะเป็นไนลอนนะครับผ่านท้ายเนี่ยเราจะเป็น ABS ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่สำหรับเปิดปิดแบบนี้เนาะสวิตช์อะไรตรงเนี้ยก็จะเป็นไนลอนนะครับล่างทั้งซ้ายและขวานี่ก็เป็นไนลอนนะครับล่างบนตรงนี้ก็เป็นไนลอนด้วยเนาะสูตรเล็งหน้าหลังนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกตัวโฮโลนี่ก็เป็นพลาสติกนะไม่มีไฟนะครับวิธีถอดตัวส่วนหน้าส่วนหลังจะมีปุ่มให้กดตรงนี้นะครับกดปุ๊บถอดได้เลยแบบนี้ตัวสวิตช์ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมันหมุนพร้อมกันกดได้ทั้งซ้ายและขวาเลยดันขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นการล็อกไก่นะเอาลงนี่ก็คือกดได้แบบนี้ตัวด้านบนตรงนี้จะเป็นโหมดเซมินะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นโหมดออโต้ทางนี้นะครับเป็นตัวเปิดช่องคัดปอกสามารถเปิดปิดได้นะครับซึ่งเวลาเราปิดเนี่ยดันไปนิดนึงจะเป็นการเปิดช่องคัดปอกท่อตรงนี้จะเป็นท่อเหล็กเคลือบสีมาสีทองนะครับแบบนี้เนาะท่อนี้จะเป็น 7.0 เวลาใช้ลูกเจลเนี่ยก็ใช้ลูกเจลธรรมดาเนาะพวกลูกเจลแข็งๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะขนาดมันจะใหญ่กว่า 7.0 เดี๋ยวมันจะไปค้างในท่อได้นะตัวนี้จะเป็นแม็กเนาะก็ฝามันจะมีฝาครอบตรงนี้อยู่ที่กดปลดแม็กเนี่ยอันนี้เราใส่เข้าไปประมาณนี้ให้มันดันเข้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเทสเซมิก่อนเนาะ1 eternity later ก่อนนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่มันให้มาเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้ชาร์จนะเดี๋ยวจะใช้แบบตัวนึงให้ดูนะครับสำหรับอีกตัวนึงเนาะสามารถใช้แบบนี้ได้เลยเราก็ให้เอาตัวปลั๊ก SM เนี่ยต่อกับตัวแปลง SM นะฮะใช้ไขควงเนี่ยไขเอาเฉพาะฝานะครับ 2000 years later เวลาไขออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นปลั๊กสีขาวๆนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านล่างแบบนี้เนาะข้อนี้ก็จะเป็นตัวล็อกมันก็วิธีใส่ก็หาอะไรเย็นเข้าไปประมาณนี้นะเอานี้คว่ำลงนะก็เสียบเข้าไปกันหลังจากดันเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับด้านในเนาะเราก็ให้เอาแบตเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็จัดเก็บสายก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละเอาฝาพับเนี่ยเสียบเข้าไปปิดแบบนี้ก็เดี๋ยวเทสระบบเซมินะครับส่วนด้านลงมาจะเป็นออโต้นะครับวิธีโหลดลูกเจลนะครับเทเซอร์ก็จะสวมเข้าไปแบบนี้เปลี่ยนสีได้น่าจะเอาสีเขียวก็ได้นะเดี๋ยวจะขอวัด FPS ให้ดูนะครับ174 179 196 142 183 81นะครับ149 175หากชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ